เชียงรายซะอีก3 2 1ขอเสียงปรบมือด้วยกับแชมป์เชียงรายทัวร์นาเมนต์เชียงรายยูไนเต็ดครับผมก็ในเรื่องรูปแบบวิธีการเล่นกับผลงานที่ออกมาก็ถามผมว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ผมเพราะว่าที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมาผมพยายามจะปรับเปลี่ยนสไตล์เป็นของตัวผมเองนะครับผมจะเป็นบอลพาสซิ่งนะครับผมมากขึ้นครอบครองบอลมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการกันไวมากขึ้นจะเห็นได้ว่าบอลจากหลังไปสู่หน้าจะทำได้ให้เร็วขึ้นนะครับผมก็คิดว่าณตอนนี้พอใจในระดับนึงแต่ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะถึงไทยลีกนะครับผมนัดแรกที่จะเจอ BG ผมคิดว่าผมยังมีเวลาอีกประมาณ4อาทิตย์ผมพร้อมแน่นอนครับผมมาร์เกสกับอาซัมซาวกับพี่ดูเหมือนคุณจะจูนกันได้ดีเหลือเกินครับผมก็อาซัมซาวผมไม่เคยสงสัยในความสามารถเขาอยู่แล้วเพราะผมเคยอยู่กับเขามาเป็นผู้เล่นมา3ปีแล้วนะครับผมรู้แล้วผมคิดว่าผมรู้ว่าที่จะใช้งานเขายังไงส่วนมาร์เกสเนี่ยผมเป็นคนเซ็นเขาเองแล้วผมรู้ว่าเขาเหมาะสำหรับตำแหน่งในระบบของผมนะครับผมเรื่องจูนกันไม่ยากอยู่แล้วครับผมแล้วยังคงเหมือนเดิมครับในบ้านยังชนะต่อเนื่องครับผมก็นั่นคือสำหรับทาร์เก็ตเป้าหมายของผมเลยปีหน้าปีที่ถึงเนี่ยครับฤดูกาลนี้ก็คือว่าในบ้านจะต้องไม่แพ้ใครเลยครับผมแชมป์แรกครับการเป็นกุนซือเป็นยังไงบ้างครับผมก็ถามว่าโอเคไหมก็อยากยกเครดิตให้ลูกทีมมากกว่านะครับผมสำหรับผมนะครับผมก็คิดว่าผู้มันรับงานโค้ชนะครับผมก็อาจจะยังต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะครับผมแต่ว่าเครดิตทั้งหมดทั้งมวลผมยกให้กับทีมงานสตาฟของผมแล้วก็นักเตะทุกคนมากกว่าครับผมไปดูฝั่งของเชียงรายหน่อยครับครับผมก็ฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยนะครับผมก็ทุกบางคนผมเข้าใจว่าบางทีอาจจะผมเป็นโค้ชอาจจะยังไม่แน่ใจในความสามารถยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเป็นเลยนะครับผมก็ทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราได้แชมป์ก็ให้ความเชื่อมั่นกับแฟนบอลได้ระดับนึงแต่ว่าอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวไปดูกันในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกลองดูผลงานของผมก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินผมอีกทีนึงขอบคุณมากครับก็ดีใจนะครับอย่างน้อยก็เป็นทัวร์นาเมนต์ดีๆที่เราตั้งใจที่จะจัดขึ้นมันมาเพื่อเป็นประเพณีของทุกปีนะครับและอย่างน้อยก็ช่วยอยู่ที่เชียงรายก็หวังว่ามันจะเป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญที่ช่วยให้เรามีแรงนะครับแล้วก็สู้กันไปด้วยกันทั้งตลอดซีซั่น2014ครับผมคิดว่าพร้อมมากแค่ไหนครับกับการเปิดไทยลีกนะสำหรับผมเนี่ยถือว่าผมว่าก็อย่างที่ผมพูดนะครับกับตัวนักเตะกับทุกสิ่งอย่างที่มีกับการซ้อมนะครับผมมั่นใจ 100% ว่าเราพร้อมแล้วนะครับก็อาจจะมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมนิดหน่อยกับเวลาที่ต้องเจอบางการ์ดในแมตช์แรกที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่22หรือที่23เราปรับจูนกันเพื่อพร้อมสำหรับวันนั้นแน่นอนครับ